ในช่วงอัปเดตสถานการณ์ที่ผมได้บอกพี่น้องไว้ว่าผมจะคุยเรื่องที่สำคัญมากในตอนท้ายนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกนี้ทุกอย่างเร็วมากอัปเดตที่1ครับเริ่มต้นเลยครับบริษัทของAmazon นะครับได้ใช้วิธีการสแกนฝ่ามือแล้วเรียบร้อยการสแกนฝ่ามือนี่เริ่มต้นแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือการจ่ายตังค์ด้วยการสแกนฝ่ามือตึ๊ดระบบซื้อขายของการสแกนฝ่ามือนี้เริ่มต้นมีชื่อว่า Amazon One ใช้จ่ายเงินแล้วการทดลองระบบนี้เริ่มต้นแล้วทำไมครับผมต้องพูดสิ่งนี้เพราะอะไรนี่คือการปูทางไปสู่ระบบของปฏิปักษ์พระคริสต์มาแล้วครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นการสแกนฝ่ามือจริงๆตึ๊ดเราอาจจะไม่ต้องฝังก็ได้ครับถ้าเป็นการสแกนฝ่ามือจริงๆพี่น้องต้องระวังกว่าเดิมต้องระวังกว่าเดิมเยอะมากเพราะมันสามารถ track ลายนิ้วมือพี่น้องได้เลยตึ๊ดบางทีอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการฝังก็ได้แต่ถ้ามันสแกนฝ่ามือแล้วถือว่าการสแกนฝ่ามือเพียงแค่ติ๊บเดียวเนี่ยเป็นการรับเครื่องหมายสั่นร้ายถือว่าแย่มากนะครับเพราะในที่สุดระบบของธนาคารอาจจะมีระบบนี้เข้ามาฉะนั้นขอให้เราระวังนะครับนี่คือข่าวที่1ข้อที่2นะครับข่าวที่2นะออสเตรเลียครับได้ใช้งานดิจิตอล ID และระบบชีวมิติหรือไบโอเมตริกสแกนเนอร์เรียบร้อยแล้วสหรัฐได้ผ่านกฎหมายที่จะใช้ระบบนี้แล้วด้วยนะครับมีการใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในออสเตรเลียแล้วนะครับการทำบัตรการทำพาสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่มีการใช้ระบบนี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับระบบนี้จะใช้ในอนาคตข้างหน้าแล้วนะครับข่าวที่3นะครับรัฐยูทาห์ในสหรัฐอเมริกานั้นมีการแบนพระคัมภีร์ไบเบิลจากโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมแล้วอ้างว่าเนื้อหาในพระคัมภีร์นั้นส่งผลต่อความรุนแรงและการเหยียดหยันในสังคมโอ้เห็นไหมสหรัฐอเมริกาเองที่ก็เริ่มต้นมาจากประเทศที่แบบมาเชื่อในประเทศที่เชื่อในพระเจ้าอ่ะกลายเป็นประเทศที่ต่อต้านพระคัมภีร์ไปแล้วนะครับคิดดูนะฮะนี่ก็เป็นการขับไล่การใช้พระคัมภีร์ไม่นำมาใช้ในโรงเรียนแรงมากนะครับรัฐยูทาห์มีคริสเตียนเยอะมากแต่ทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นได้ขอพระเจ้าเมตตาผู้เชื่อทุกคนนะครับมาดูข้อที่4นะข่าวที่4องค์กรนะและบริษัทใหญ่ทั่วโลกเนี่ยและผู้คนมากกว่า107ประเทศได้เข้าร่วมพรายมันนะครับแม้แต่อิสราเอลก็ไม่เว้นนะครับพี่น้องหลายคนทราบอยู่แล้วแน่นอนอันนี้ข่าวนี้อาจจะคุยพี่น้องฟังเพื่อให้รู้ว่า Agenda 2030นั้นสนับสนุนแนวคิดของการวิปริตผิดเพศชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีว่าเราจะไม่รับแนวคิดนี้เด็ดขาดเราเกิดมาเป็นผู้ชายให้เป็นผู้ชายถ้าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงให้เราเป็นผู้หญิงเอเมนไหมครับแล้วก็ทั่วโลกเลยประเทศไทยก็ยอมรับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วถ้ารัฐบาลของพรรคที่ได้เป็นดับหนึ่งเนี่ยสามารถตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลได้เขาจะสนับสนุนเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้จะแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดินประเทศไทยและวันแห่งโสโดมโกมลาวันของโลดจะมาถึงแบบเต็มตัวขอพระเจ้าเมตตาเรื่องนี้ด้วยครับเราไม่อยากจะทำอะไรมากมายเว้นแต่อธิษฐานเราจะไปยืนต่อต้านเขาบ้านเราก็ไม่มีอะไรมากมายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องขอพระเจ้าเมตตาที่จะอธิษฐานที่เราจะอธิษฐานเฝ้าระวังเสมอเพราะนี่คือวันของโลดอย่างแท้จริงมาดูต่อนะข่าวที่5ครับนักวิจัยของประเทศอังกฤษนั้นได้ค้นพบสถิติว่าประเทศอเมริกาหรือคนสหรัฐอเมริกานั้นตายมากกว่า 600,000 คนทุกปีเพราะวัคซีนโควิดโดยคนชนชั้นปกครองทั้งโลกเลยตั้งใจที่จะลดประชากรของสหรัฐอเมริกาจาก310ล้านคนให้เหลือ99ล้านคนภายในปี2030
ความตั้งใจนี้เห็นไหมครับว่าปฏิปักษ์พระคริสต์เขากำลังเดินนโยบายของการลดประชากรลงคนที่ฉีดวัคซีนแล้วตายเยอะมากอย่าคิดว่าฉีดหนึ่งเข็มจะไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีผมไม่เชื่อเรื่องวัคซีนเด็ดขาดผมเชื่อเรื่องภูมิต้านทานที่พระเจ้าให้มาเอเมนไหมครับแขนของผมอย่าให้ใครมาเจาะแขนของพี่น้องอย่าให้ใครมาเจาะเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องในที่สุดคนวัยรุ่นมากมายในสหรัฐอเมริกาจะล้มตายลงอย่างไม่มีสาเหตุนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศค้นพบแล้วว่าวัคซีนนั้นมีภัยร้ายอย่างมากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่มเข็มต่อไปเด็ดขาดนะครับถ้าเพิ่มเข็มต่อไปวันหนึ่งพี่น้องสิ้นชีวิตไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูพี่น้องจะตอบพระเยซูว่ายังไงร่างกายนี้เจ้าทำยังไงกับมันเจ้าได้ใช้ร่างกายของเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือยื่นแขนให้เขามอบความตายให้กับเจ้าเข้าใจไหมครับอย่าคิดว่าหนึ่งเข็มไม่มีอันตรายอะไรนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าคนที่รับ mRNA 1เข็มภายใน8ปีจะต้องตายนี่คืองานวิจัยอย่ารับเพิ่มเห็นแก่พระเยซูเถอะครับเอเมนนะคนที่ไม่เคยรับแม้แต่เข็มเดียวดีใจด้วยมาถึงข่าวที่6ครับป๊อปสนับสนุน One World Government หรือรัฐบาลโลกรัฐบาลเดียวสนับสนุนให้มีการจัดระเบียบโลกใหม่ชัดเจนมากบอกว่าป๊อปฟรานซิสบอกว่าต้องการให้รัฐบาลโลกปกครองเหนือสหรัฐอเมริกาเพราะว่ารัฐบาลโลกอยู่เหนือสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วตั้งนานแล้วด้วยแล้วเขาก็มอบอเจนดายัดอเจนดายัดวาระซ่อนเร้นเข้าไปอยู่ในประเทศต่างๆเห็นไหมครับพี่น้องฮะพี่น้องจะตามคนแบบนี้ไหมครับพี่น้องจะตามคนแบบนี้ไหมคนที่เขาเอออห่อหมกกับปฏิปักษ์พระคริสต์อย่าตามคนแบบนี้เด็ดขาดเอเมนนะครับเพราะนั้นชัดเจนมากแล้วว่ามีการคุยเห็นไหมครับมีใครอยู่ในจอเขาคุยกับใครครับเขาคุยกับคิงชาร์ลส์ที่3เขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากและจริงๆแล้วเหมือนเขารวมกันแล้วด้วยในราชพิธีสมราชาภิเษกเนี่ยมีการมอบไม้กางเขนของพระเยซูที่เป็นเศษไม้กางเขนของพระเยซูให้กับคิงชาร์ลส์โป๊ปเป็นคนมอบให้คิงชาร์ลส์เองไม้กางเขนของพระเยซูที่เอามาจากไม้กางเขนจริงๆอ่ะที่พระเยซูตายอ่ะมอบให้คิงชาร์ลส์พี่น้องครับนักวิชาการบัมพีหลายคนจับตามองแล้วบอกว่านี่คือการเบลนดิ้งนี่คือการรวมควบรวมกันของ Anglican Church คิดจากแองกิลิกันของอังกฤษกับโรมันคาทอลิกเขาเป็นเพื่อนกันชัดเจนมากว่าเขากำลังเขาไม่ปิดบังอะไรเลยเห็นไหมครับเขาไม่ปิดบังอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นมาดูข่าวที่7ต่อครับข่าวที่7ข่าวนี้ให้พี่น้องได้เห็นภาพชัดเจนว่ากษัตริย์ชาวที่3และกลุ่มชนชั้นนำของโลกนั้นนัดประชุมรวมตัวกันในเดือนกันยาที่จะถึงนี้เพื่อเร่งเป้าหมาย UN Agenda 2030และการเร่งให้มนุษยชาติเข้าสู่ระบบดิจิตอลเขาเป็นตัวตั้งตัวตีเขาเป็นคนเริ่มแล้วเขาก็จะทำให้สำเร็จเห็นภาพไหมครับเขาไม่ได้ปิดบังตัวเองเลยนะเขาไม่ได้ปิดบังตัวเองแม้แต่น้อยครับแต่สื่อกระแสหลักทำให้เรามองไม่เห็นเขาเห็นภาพไหมครับว่าเขาตั้งใจที่จะรวมผู้นำทั้งโลกเพื่อให้ทำงานนี้ให้สำเร็จคือจับพี่น้องอ่ะทุกคนน่ะจับคนทั้งโลกอ่ะมาเข้าระบบให้หมดและถ้าใครไม่อยู่ในระบบนี้
ก็จะไม่สามารถซื้อขายได้มาแล้วนะครับไม่ได้ไกลเลยข่าวที่8ครับองค์กรลับของแม่มดและไสยศาสตร์ในประเทศอังกฤษนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากษัตริย์ชาวที่3นั้นเชื่อในศาสตร์มืดและให้การสนับสนุนองค์กรแม่มดของพวกเขามาโดยตลอดและใช้สัญลักษณ์ของศาสตร์มืดมากมายเลยในราชพิธีราชาภิเษกที่ผ่านมานั้นมีสัญลักษณ์ซ่อนทุกที่ในพิธีราชาภิเษกสัญลักษณ์ของเพกานิซึมหรือลัทธินอกรีตหรือการบูชาเทพเจ้าต่างๆเต็มไปหมดเลยอยู่ในพิธีราชาภิเษกนะครับและสมาคมแม่มดก็ออกมาบอกเองว่าคนที่สนับสนุนมากที่สุดเลยคือชาร์ลส์ที่3พี่น้องเห็นเขารับพิธีราชาภิเษกแล้วเขารับมงกุฎเขามีพิธีคริสเตียนใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเขามีพิธีคริสเตียนหมดเลยจัดในโบสถ์ด้วยใช่ไหมครับหลอกครับหลอกเขาต้องการได้มวลชนเบื้องหลังเขาเป็นคนที่บูชาปฏิปักษ์พระคิดบูชาซาตานมากๆเขาเชื่อในศาสตร์มืดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อสิ่งที่สื่อพยายามจะบอกนะครับเขาไม่ใช่ธรรมราชาแต่เขาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะมาเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ข่าวที่9ครับกษัตริย์ชาวที่3อีกครับจะทำพิธีราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งที่สกอตแลนด์ในวันที่5กรกฎานี้ตามรอยของกษัตริย์องค์กรนะรวมทั้งควีนอลิซาเบธที่2ด้วยนะครับรวมทั้งตามรอยของกษัตริย์ชาลส์ที่1และกษัตริย์ชาลส์ที่2ทำไมต้องมีการราชาภิเษกมากกว่า1ครั้งนะครับถ้าเราดูเราอาจจะรู้สึกว่าเผินๆแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เผินมันไม่ผิวเผินเลยมันมีนัยยะสำคัญมากเนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นของประเทศสกอตแลนด์ในประกาศอิสรภาพรัฐธรรมนูญของสกอตแลนด์ประกาศว่าสกอตแลนด์เป็นประเทศอิสราเอลสกอตแลนด์มีเชื้ออิสราเอลเป็นคนยิวพูดง่ายๆพี่น้องลองไปเสิร์ชหาดูเลยครับประกาศอิสรภาพของประเทศสกอตแลนด์วรรคแรกประโยคแรกเลยมั้งเราเป็นอิสราเอลชัดเจนไหมครับและวันที่5กรกฎาคมเนี่ยก่อนวันที่5กรกฎาคมวันที่4กรกฎาคมเป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาอาจจะบอกเป็นนัยยะใช่หรือไม่ว่าเขาเป็นเจ้าของสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างด้วยกันนะครับมีหลายอย่างมีที่มาหลายอย่างแต่คิดว่าน่าจะไม่คุยตอนนี้นะครับน่าจะยาวแน่ๆนะครับชัดเจนมากจริงๆแล้วนะผมไปสืบข่าวมาแล้วก็ค้นพบว่าเขาตั้งใจจะจัดวันที่4กรกฎาคมซะด้วยซ้ำไปแต่มีการเปลี่ยนเป็นวันที่5แทนเพราะว่ากลัวว่าคนจะเชื่อมโยงสหรัฐอเมริกาเข้ามากับตัวเขาซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของมาตลอดนะครับราชวงศ์เป็นเจ้าของสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของ Federal Reserve เป็นเจ้าของธนาคารกลางสหรัฐเป็นเจ้าของเพนทากอนเป็นเจ้าของ NASAเป็นเจ้าของทั้งหมดของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดมีเอกสารชัดเจนครับมหาวิทยาลัยมากมายในสหรัฐอเมริกาที่ล้างสมองเด็กรุ่นใหม่ก็มาจากราชวงศ์อังกฤษเหมือนกันชัดเจนไหมครับมาถึงข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับข่าวสุดท้ายข่าวนี้เกี่ยวกับพี่น้องทุกคนเลยนะครับอันที่จริงแล้วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่9มาก็เกี่ยวกับพี่น้องหมดนะครับข้อที่10บอกว่าข่าวที่10บอกว่าความคืบหน้าการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของรัฐบาลกลางทั่วโลกนั้นล่าสุดมี120ประเทศเข้าร่วมเป็นที่เรียบร้อยและเริ่มต้นใช้งาน11ประเทศในทวีปแอฟริกาแล้วนะครับแล้วก็มีประเทศต่างๆในแอฟริกามีประเทศต่างๆในแถบทะเลคาริบเบียนอย่างจาเมกาบาฮามัสไนจีเรียและประเทศในหมู่เกาะคาริบเบียนเพราะว่าประเทศเหล่านี้มีเงินเฟ้อสูงมากนะครับรัฐบาลก็พิมพ์ธนบัตรมาไม่เพียงพอต่อความต้องการในระบบ
ส่วนประเทศไทยนั้นก็อยู่ในกลุ่ม18ประเทศที่ยังทดลองระบบนำร่องนี้อยู่และยังไม่ใช้งานในขอบข่ายวงกว้างแต่ใช้ทดสอบในวงแคบในวงจำกัดแล้วตอนนี้พี่น้องไปเสิร์ชในมือถือได้เลยครับ CBDC SCB พี่น้องก็จะเจอ CBDC กรุงไทยพี่น้องก็จะเจอแอปพลิเคชันแต่ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาตั้งมาเพื่อให้คนที่อยู่ในการอนุญาตของเขาเนี่ยใช้ในวงจำกัดมาแล้วครับมาแล้วจริงๆแม้แต่ธนาคารกลางของประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังบอกว่า CBDC หรือสกุลเงินดิจิตอลบาทเนี่ยการใช้งานยังมีความเสี่ยงอยู่หลายอย่างเพราะฉะนั้นยังอยู่ในช่วงเวลาของการทดสอบแต่จะบังคับใช้จริงอาจจะภายในสิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากบอกพี่น้องว่าในโลกนี้ทุกอย่างกำลังเข้าสู่ระบบของปฏิปักษ์พระคริสต์ที่เราเองไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถใดๆที่จะขัดแย้งระบบนี้ได้มันมาอย่างรวดเร็วมันมาผ่านเลกูเลเตอร์หรือผ่านคนที่ควบคุมนโยบายมาผ่านรัฐบาลของทั้งโลกมาผ่านรัฐบาลของประเทศไทยเองด้วย